ก็ตัดไม่ตรงนี้ไม่ตัดเธอก็เก็บไปเลยเก็บไว้แล้วเก็บไปไม่รู้ว่าเอาด้วยดีวะเอาให้มันเป็นหน้าม้าแป๊บนึงนะขอลองทำอีกก่อนขอลองผมหรือว่าเขาควรสระผมก่อนตัดก่อนเฮ้ยเธอแล้วเธอถือกันไกลอย่างนั้นแล้วเธอเกลียวเองว่าเธออยากให้เขาตัดตรงไหนถึงตรงไหนแบบนั้นแล้วเธอเกลียวนะเธอหวีเอาเองก็ได้โอเคเขากลัวโดนตาเดี๋ยววะเธอต้องเอาอันนี้เอาอันนี้ออกมาอย่างนี้แต่เธอต้องอย่าทำให้มันสั้นเกินไปนะเดี๋ยวมันจะดื้อเพราะว่าเดี๋ยวเขาเธอต้องประมาณไหนประมาณนี้ปะประมาณนี้นะเดี๋ยวเหมือนเดิมเลยนะวันนี้นะขออีกทีเอาสั้นประมาณไหนประมาณไหนเท่าคิ้วเขาตรงเนี้ยเพราะว่าเผื่อเขาเป็นม้วนผมขึ้นมามันไม่เท่ากันกันอ๋อก็ได้อยู่โอเคสวัสดีค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็คือเป็นหน้ามาสถานการณ์ปัจจุบันนะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแบบปกติอิลลี่เป็นคนที่จะเปิดหน้าผากตลอดทำไมอยู่ช่วงนี้อิลลี่มาไว้ผมหน้ามานะหนึ่งคืออิลลี่อยากจะแบบมีความเกาหลีตะมูตะมีกับเขาบ้างนะเพราะว่าเป็นฝรั่งหัวใจสายเกานะก็เลยแบบจะตัดผมหน้ามาให้แบบเป็นสไตล์เกาหลีที่เราชื่นชอบนะจ๊ะแต่อีกอย่างนึงเป็นเรื่องที่อิลลี่จะมาเมาให้ทุกคนฟังว่าแบบตรงเนี้ยทุกคนเห็นป่าวว่ามันมีรูปผมขึ้นอยู่นิดหน่อยคือตอนแรกอะเดิมอะผมของไอรี่อะมันจะมีหัวใจถ้าเกิดทุกคนเคยดูคลิปของไอรี่มาตั้งแต่แรกๆนะคะก็จะรู้ว่าไอรี่เป็นคนที่มีหน้าผากหัวใจพอเวลาผ่านไปไอรี่เริ่มอายุมากขึ้นเรื่อยๆไอรี่มัดผมขึ้นอะแบบตึงผมขึ้นเรื่อยๆอะมันก็แบบเริ่มเถิดขึ้นอะทุกคนแล้วแบบกลายเป็นบางส่วนรูปผมมันเริ่มขึ้นเพิ่มนู่นนั่นนี่แล้วมันไม่เป็นระเบียบกลายเป็นไอรี่ดูหัวแหวงตอนที่เอลี่มัดผมมันก็ไม่สวยตอนที่เปิดหน้าผากเอลี่ก็ดูไม่สวยกลายเป็นแบบดูแหว่งๆอ่ะเอลี่ต้องเข้าแบบแอคเฟจูนไปตรงโทนสีอ่ะให้แบบมันดูสมูทมากยิ่งขึ้นอ่ะขนาดนั้นเลยอ่ะคือแบบมันไม่มั่นใจมากๆแล้วแบบบางคนก็ต้องถามว่าแบบทำไมผมเอลี่ดูแหว่งๆอะไรเงี้ยจากหัวใจที่จะดูเป็นเสน่ห์กับหน้าผากของเรามันทำให้กลายเป็นเราเสียความมั่นใจเอลี่ก็เลยตัดสินใจไปแหวกหน้าผากออกที่บารามีบิวตี้นะซึ่งอันนี้ได้จ่ายตังเองนะเขาไม่ได้สปอนเซอร์ออกมาตอนแรกๆก็แบบรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจแล้วมันก็ขึ้นเป็นแบบต่อๆขนาดเลเซอร์แล้วอันนี้เลเซอร์มา2ครั้งนะคะเดี๋ยวต้องไปทำต่อเพื่อให้แบบมันหายไปกลายเป็นหน้าผากแบบเกี้ยงๆอ่ะลิลี่ก็รู้สึกว่าการไว้ผมหน้าม้าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ดีบวกกับที่เราอยากไว้อยู่แล้วด้วยนะก็เลยตัดผมหน้าม้าดูหน้าม้านี้เป็นหน้าม้าที่แฟนลิลี่เล็มให้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกมันไม่ได้เป็นแบบนี้เลยทุกคนตอนแรกมันแย่มากๆคือแบบเหมือนมันเฉียงขึ้นอ่ะแล้วแบบผมมิลลี่คือแบบไม่เท่ากันเพราะว่ามันสั้นแล้วมันตื่นอ่ะคือเศร้ามากเลยไว้ผมหน้ามาไม่ได้มาเป็นอาทิตย์นะคะจนตอนนี้เนี่ยมันเริ่มยาวลงมาแล้วนะมันก็เลยแบบจัดทรงได้แบบปกตินะแต่ว่าสิ่งที่ลี่คิดไม่ใช่คือลี่อยากเป็นแบบจังมันวอนจริงๆอ่ะเขาจะมีคนสอนตัดผมหน้าม้าอยู่เป็นคนเกาหลีนะมีวิธีการตัดให้แบบเป็นเท่านี้เท่านี้เท่านี้เป็นเลเยอร์เลเยอร์นะแต่ว่าสงสัยรีพลาดเองแหละที่ไม่ได้ให้แฟนดูคลิปนั้นนะก็คือเขาก็ตัดตามใจฉันออกมามันก็เลยแบบกระโดกกระเดกเลยนะจ๊ะแต่ว่าไม่เป็นไรเอาเป็นว่าครั้งนี้ก็คือโอเคแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นครั้งหน้าเลยรีจะลองทำตัดผมหน้าม้าด้วยตัวเองดูสำหรับรีนะรีรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติไม่ชำนาญอ่ะแบบจะตัดหน้าม้าครั้งแรกอะไรรีว่าไปตัดที่ร้านเถอะถ้าเกิดสมมติอยากลองดูแล้วอยากแบบประหยัดเงินอยากเล็มเองอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ดูคลิปก่อนเนาะอย่าตัดสุ่ม4สุ่ม5นะเพราะมันเป็นผมข้างหน้าเดี๋ยวมันไม่สวยเราต้องติดกิ๊บให้มันยุ่งยากเนาะผมมันกระเดกออกมาจากกิ๊บด้วยทุกคนคือมันแย่มากๆนะกว่ามันจะแบบ
ลงมาสมูทเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะคะเออถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย